สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บแซตมาและก็อบลุงนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นในบรรยากาศยามเย็นนะคะรอบๆสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับดอกกุหลาบแต่ไม่รู้ว่าดอกกุหลาบจะมาแล้วหรือยังเดี๋ยวต้องไปดูกันค่ะตอนนี้ก็อยู่บริเวณส่วนหนึ่งของที่จอดรถนะจะให้เพื่อนๆดูส่วนที่อยู่ด้านหลังสาวแซ่บนะเดี๋ยวแผ่นกล้องให้ดูอันนี้เป็นสนามซ้อมเบสบอลนะคะจะบอกว่าส่วนนี้อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนมัธยมเนาะก็ในระหว่างที่พูดไปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงวงดุริยางนะคะที่เขากำลังซ้อมบรรเลงเพลงกันอยู่ก็ไม่เคยได้กลิ่นอายหรือว่าบรรยากาศแบบนี้เลยในญี่ปุ่นนะเพราะว่าไม่เคยออกมาวิ่งที่สวนนี้ในวันศุกร์แล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะให้ดูบรรยากาศก็กลับมาคึกคักหรือเปล่าเหมือนเดิมนะคะก็มีกลุ่มน้องๆกำลังเดินกลับบ้านนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนที่หนุ่มๆเขามาเตะฟุตบอลกันนะคะเป็นสนามพื้นทรายพื้นดินธรรมดานะคะก็เหมือนกับบ้านเราแหละเนาะแต่ว่าหลังโซนต้นไม้อันนี้ไปนะคะก็เป็นโรงเรียนมัธยมเนาะที่เพื่อนๆได้ยินเสียงวงดุริยางก็คิดว่าเขาน่าจะซ้อมกันนะคะวันนี้อากาศดีนะคะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวจนเกินไปก็เลยทำให้สดชื่นนะคะคนก็ออกมากันอันนี้ก็เป็นวิวที่มองจากด้านบนของสวนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถของสวนนะคะก็สามารถจอดได้ฟรีแต่ว่าที่จอดรถจะไม่เยอะสักเท่าไหร่นะคะไม่มีเวลาปิดส่วนสวนกุหลาบอยู่ตรงโซนนู้นนะคะอยู่ถัดจากสนามเบสบอลไปก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปค่ะก่อนไปวิ่งนะคะเราต้องวอร์มมันก่อนหลังจากวอร์มเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยการเดินก่อนค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะมาติดจอใกล้ๆสนามเบสบอลมันย้อนแสงเนาะไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมก็เป็นเหมือนแบบสนามฝึกซ้อมนะคะสุขภาพก็สำคัญนะคะแบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามต่อให้เราแบบมีเงินเยอะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีอ่ะมันชีวิตมันก็ไม่ก็เอาเงินไปให้โรงพยาบาลหมดใช่เพราะฉะนั้น นี่พูดก็บอกตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าตัวเองสุขภาพดีนะคะก็ในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาที่แบบเริ่มต้นวิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยส่วนตัวเป็นภูมิแพ้ก็อาการก็ดีขึ้นมีบางปีที่แบบไม่ต้องกินยาแก้แพ้เลยนะคะใช่ก็เย็นๆก็พยายามจะให้สาวแซ่บเขามาออกกำลังกายทุกวันไม่เต้นแอโรบิกแดนซ์อยู่ในแอโรบิกแดนซ์นะเขาเรียกว่าอะไรเต้นเขาเรียกอะไรเวิร์กอัลดีกว่าเพราะว่ามันมีทั้งแพลงมีทั้งแบบหลากหลายท่าเราก็ออกมาวิ่งแบบเนี้ยถ้าฝนตกเราก็จะเต้นกันอยู่ในบ้านแต่ถ้าอากาศดีๆเราก็ไม่พลาดที่จะออกมาเพราะว่าญี่ปุ่นอ่ะมันอากาศดีน้อยเนาะมันไม่เหมือนเมืองไทยที่ออกได้ทุกวันอ่ะใช่ของไทยตกแป๊บเดียวก็หยุดแล้วเนาะแค่ชั่วโมงเดียวใช่ไหมใช่แต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะมันตกบางทีก็ตกทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็เบื่อเราก็เห็นแดดอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกมารับแดดกันบ้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะนะคะที่ด้านหน้าเพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณสนามเด็กเล่นนะคะที่เขามีอยู่ในสวนสาธารณะเนาะซึ่งก็มีเด็กๆที่แบบหลังเลิกเรียนแล้วนะคะก็มาออกกำลังกายมาเล่นกันนะคะคุณแม่บางคนก็พาเด็กออกมาเดินนะคะซึ่งวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่22องศานะคะเป็นวันที่2ตุลาคมค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นคุณป้านะคะอาจจะไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ปั่นกลับบ้านเนาะในระหว่างทางนี้เราก็จะเห็นน้องๆ นักเรียนนะคะ เขากำลังเดินกลับบ้านเพราะว่าสวนนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะในระหว่างที่เราอัดคลิปเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินเสียงกองดุริยางนะคะซึ่งเขาไม่ได้มีเดินสวนสนามนะก็โรงเรียนเขาคงซ้อมนะคะซ้อมดุริยางเหมือนกับโรงเรียนทั่วๆไปที่เมืองไทยนะคะเพียงแต่ว่าเรามาอยู่ที่ไซตามะเราไม่เคยอินกับบรรยากาศแบบนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเรามาวิ่งแล้วก็ไม่ได้มาช่วงเวลานี้นะคะสำหรับโรงเรียนนี้น้องๆก็มียูนิฟอร์มนะคะแล้วก็นี่ด้านข้างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสนามเบสบอลนะคะเป็นสนามฝึกซ้อมของน้องๆนักเรียนนะคะคิดว่าเขาก็มาซ้อมกันเพราะว่าฤดูนี้ก็กำลังสบายๆเลยนี่นะคะ5 โมงพอดีเขาก็เลิกพอดีนะนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องๆนักเรียนมัธยมนะคะใช่เขาจะนิยมคือหนักมากนะนั่นน่ะไม่ใช่เป้แบบนั้นเลยมั้ยไม่ใช่ลันโดแล้วใช่เพราะว่านี่มัธยมแล้วนะคะกระเป๋าน้องๆนี่หนักมากนะข้างในก็เป็นพวกคิดว่าเป็นพวกอุปกรณ์กีฬานะคะใช่โรงเรียนนี้เขามียูนิฟอร์มเนาะอ๋อดอกกุหลาบเริ่มบานบางส่วนใช่ไหมจริงๆส่วนนี้เราเคยมารีวิวเรื่องดอกกุหลาบแล้วนะคะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีฤดูในการออกดอกกุหลาบ2 ครั้งนะคะก็ช่วงสปริงเดือน5แล้วก็เดือน10อันนี้เรามาพบกับท่านเจ้าเมืองก่อนนะคะท่านเจ้าเมือง ท่านเจ้าเมืองนะคะอันนี้ก็ชื่อว่าโรสทาวน์นะคะในภาษาญี่ปุ่นก็เมืองอินะนะคะอินะไม่ใช่เรียกคนชื่อนะแต่ไม่เพราะนะเมืองเขาชื่อว่าอินะจริงๆเนี่ยค่ะจากหลายๆคลิปที่เราเคยบอกนะว่าตามตู้กดน้ำมักจะมีที่ทิ้งเป็นขยะเป็นถังขยะสำหรับตู้กดน้ำเอาไว้ให้แต่งด้วยดอกกุหลาบใช่ให้เข้ากับธีมนะคะให้เข้ากับธีมอันนี้ก็เป็นตัวมัสคอตนะคะของเมืองนี้เมืองนี้นะนี่มีดอกกุหลาบที่บานแล้วกำลังจะโรยแล้วก็กำลังจะบานนะคะเชื่อว่าอีกสักประมาณ2 อาทิตย์เนาะน่าจะประมาณ2 อาทิตย์อ๋อโอเคก็คือปีนี้นะคะใช่ปีนี้เนี่ยหลายๆที่สวนหลายๆที่ก็ไม่มีการจัดงานนะคะอันนี้เขาก็เขียนเลยว่าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนานะก็ไม่ต้องมาคือดอกกุหลาบเขาก็งดงามตามธรรมชาติของเขาแต่ว่าไม่ได้จัดงานนะคะนี่ให้ดูเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะคะเป็นคลิปที่พาชมสวนกุหลาบนะที่สวนนี้แบบมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์มากๆนะคะบางสายพันธุ์เราก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะเขาก็เอามาปลูกไว้ให้ชมนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะส่วนนี้ดีหน่อยคือเขาไม่ตัดทิ้งแต่ว่าไม่จัดงานไม่มีมัสซิลิไม่มีร้านอาหารไม่มีแอคทิวิตี้นะคะเป็นไงบ้างครับลุงมากเลยลองมาดมดิมากเลยเนี่ยบอกให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่เราเคยทำนะแล้วนี่ไอ้ซอสแซบดมดิจะดูว่ากลิ่นเป็นไงหอมกลิ่นเหมือนสบู่เลยอ่ะใช่ไหมสบู่หรือยากันยุงก็เขาไม่ได้ก็คือไม่มีงานหรอนะก็มาดูได้นะครับแต่ว่าเขาก็ปีนี้เขาก็ไม่ได้ตัดกิ่งให้มันดูสวยงามนะก็ให้มันขึ้นตามธรรมชาติแต่ปีนี้เหมือนยังไม่ขึ้นกันหรือว่ามันเพิ่งเริ่มไงเพิ่งเริ่มใช่ไหมเนี่ยเห็นว่ามันยังตูมอยู่เลยยังตูมอันนี้เป็นฝาท่อเล็กๆนะประจำเมืองนี้ก็ตัวแทนก็คือดอกกุหลาบนะคะเขียนว่าอินะน่ารักจังเล็กๆเลยนะฝาท่อเขามีหลายดีไซน์นะนี่น่าจะเป็นมิกังหรือส้มที่เรารู้จักกันนะยูสุหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่รู้สายพันธุ์เป็นพันธุ์อะไรรู้สีเขียวนะว่าเป็นต้นส้มถ้าแถวบ้านแถวนี้เขาจะปลูกกุหลาบเป็นเหมือนกับเป็นกิมมิคของเขานะเดี๋ยวดูเขาแขวนในนี้ไว้ทำไมรู้นะหอมด้วยปะหัวหอมคิดว่าเขาปลูกเองใช่ไหมแล้วผลผลิตมันเยอะมากๆแล้วเอาไปเก็บในครัวญี่ปุ่นก็เล็กอะบางคนก็มาแขวนไว้อย่างเงี้ยแหละอากาศข้างนอกเย็นๆเลยค่ะเคยถามคนญี่ปุ่นบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายบ้านหลังนี้เพื่อนๆดูนะเป็นคล้ายๆสวีเดนสไตล์คล้ายแบบสแกนดิเนเวียนนี่นะสวยเดียว บ้านหลังนี้ถ้าจำไม่ผิดเขาขับวอลโว่ด้วยนะใช่เป็นคนรักสวีเดนก็ไม่ได้สร้างของชั้นด้วยนะเป็นแบบแนวราบๆเป็นกรอบตัว C ใช่มีส่วนตรงกลางใช่ไหมอันนี้ก็เป็นบ้านสร้างใหม่นะเขากำลังลงฐานนะครับจะเห็นว่าสร้างไวมากนี่เขาลงฐานให้เป็นนี้ก่อนเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ลงฐานเนี่ยจะใช้เวลานานที่สุดในการสร้างบ้านของบ้านญี่ปุ่นนะอ๋อพอขึ้นแล้วก็เร็วละเพราะมันเป็น prefab ใช่ก็เนี่ยนะครับอย่างบ้านหลังนี้เป็นค่อนข้างสมัยใหม่หน่อยนะเนี่ยนะครับบางทีเราจะเห็นเขาออกมาจูงหมากันนะตอนเย็นๆนะครับอันนี้เป็นท่อน้ำนะครับฝาท่อน้ำฝาท่อนะก็ทำเป็นลูกกุหลาบด้วยนะครับนี่นะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะเจอล็อกเกอร์นะที่เขาไว้เก็บของเช่านะเป็นรายเดือนเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ครับบางทีไม่มีที่เก็บของนะครับก็ต้องมาเช่าแบบนี้นี่ครับเป็นรายเดือนนี่ใบก็มาเก็บได้นะแจ๋วไปเลยเขาจะมีบอกไปว่าไซส์แต่ละขนาดเป็นไทป์อะไรบ้างนะครับก็มีบาร์โค้ดสแกน QR โค้ดเบอร์โทรเพื่อนนัดมาจองได้เดี๋ยวพาไปดูสนามเด็กเล่นแถวๆนี้บ้างนะครับอันนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะหรือไม่อาจจะเป็นบ้านขยะก็ได้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะแบบไม่เคยเจอบ้านที่มีสภาพแบบนี้ในญี่ปุ่นนะคะก็เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนชมด้านมืดอีกด้านหนึ่งนะคะมาเห็นด้านข้างตกใจมากมายบ้านขยะจริงๆด้วยในชุมชนในญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าบางทีจะมีชินคันเซ็นนะวิ่งผ่านแบบนี้นะครับอันนี้มีตัวจ่ายไฟด้านบนนะเห็นไหมครับเพราะนั้นบางทีก็จะมีสถานีอย่างอันนี้เขาใช้ร่วมกับรถ New Shuttle นะครับเขาก็จะมีสถานีย่อยเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาขึ้นตัวรถ New Shuttle นะรถล้อยางนะครับเพื่อไปต่อที่โอมิยะอีกทีนึงก็เป็นการขนส่งมวลชนในชุมชนเล็กๆอย่างนี้ก็ดีนะครับอ๋อลุงอันนี้คือเป็นรถสายเดียวกับที่ไปพิพิธภัณฑ์รถไฟป่ะใช่เป็นอันเดียวกันถ้าใครไปดูโอมิยะมิวเซียมเรเวลมิวเซียมก็ต้องขึ้นสาย New Shuttle นี่แหละครับแล้วก็อันนี้เขาใช้ทางร่วมกับชินคันเซ็นนะแล้วก็นานๆเราก็จะเห็นชินคันเซ็นวิ่งผ่านนะเงียบสงบมากเลยครับตัวเมืองเดี๋ยวดูนะครับวันนี้สาวแซบมายืนที่ทางมาลายแล้วนะถ้าดูว่ามีคนญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมนะครับไม่มีเลยอ่ะดูนะครับไม่มีใครอยู่ใช่เลยนะนี่คือความเป็นจริงที่บางทีทางคนอื่นไม่รู้นะครับไปโอ้ยให้เขาเห็นกล้องเราถ่ายนะเขาก็เลยหยุดแต่ตามหลักแล้วเขาไม่ค่อยหยุดให้นะไม่แต่รถคันซ้ายคันแรกอ่ะคือเขาก็พลิกไฟมาตั้งแต่แรกแล้วไงว่าแบบให้ข้ามแต่รถที่จะแซงรถคันซ้ายอ่ะคือแบบเราก็ไม่กล้าข้ามไงเพราะว่าไม่แน่ใจจะหยุดหรือไม่หยุดนะเดี๋ยวเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วแย่เลยไม่มีคนมาถ่ายรีวิวให้วันนี้จะพามาดูนะครับว่าในระบบนิวชัตเตอร์เขาจะมีที่จอดรถนะให้คนมาส่งผู้โดยสารที่จะขึ้นรถไฟนะครับนี่ตัวอย่างคันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นสถานีนะครับเล็กๆเดี๋ยวเราจะพาไปดู ที่เห็นได้ยินเสียงเนี่ยครับเป็นรถนิวชัตเทิลนะนี่ไปแล้วนะครับเล็กๆอันนี้ก็มีจุดจอดแท็กซี่นะแล้วก็มีตู้ขายของเดี๋ยวพาไปดูหน้าสถานีกันบ้างนะนี่นะครับขนาดสถานีเล็กๆยังมีตราประทับเลยนะน่ารักเลยนะครับเพราะเขาดังเรื่องดอกกุหลาบนะครับเขาก็เลยนำดอกกุหลาบมาเป็นตราประทับของสถานีนี้เดี๋ยวให้สาวแซ่บเข้าไปรีวิวนิดนึงอุจิจุกุนะคะสถานีนี้ชื่อว่าอุจิจุกุทางเข้าแบบเล็กๆมากเลยก็ค่ารถไฟ120เยนนะคะมีตู้ขายของขายขนมนะคะอ๋อค่ารถไฟก็คือแล้วแต่ระยะทางเนาะว่าเราจะไปไหนถ้าอยากไปโอมิยะเนี่ยก็360เยนเขาก็ใช้บัตรไหนเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่ใช่ถ้ามีบัตร IC อยู่แล้วนะใช้ซื้อบัตรก็ได้ก็สะดวกมีเวลาบอกชัดเจนเลยนะไปที่โอมิยะมีเวลาอะไรบ้างทุก10นาทีเลยถือว่าสะดวกมากเลยนะเผื่อเราจะมาย้ายมาอยู่เมืองนี้นะคะไหนดูเที่ยวรถหน่อยเที่ยวรถเที่ยวแรกก็วันธรรมดามีตั้งแต่ตี 5:50 นะคะแล้วก็เที่ยวรถเที่ยวสุดท้ายของวันธรรมดาก็คือ 5:35 ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ 5:35 เหมือนกันออกวันเวลาเหมือนกันแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าเที่ยวรถจะน้อยหน่อยค่ะตู้กดน้ำที่มีทุกมุมทุกซอกนะคะตอนนี้ดีหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนแบบไม่อยากพกเงินสดเนาะก็ด้วยบางคนก็กลัวอะไรเงี้ยก็จะใช้พวก IC นะคะก็มีหลากหลายเจ้าเนาะอันนี้ก็คือเป็นบัตร IC ในญี่ปุ่นนานาโกะนี่คือเป็นของเซเว่นวาออนนี่เป็นของอีออนนะคะในเครืออีออนแล้วก็แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้แน่ๆก็คือพวกบัตรรถไฟนะคะซุยกะพาสโมนะคะได้หมดหรือว่าจ่ายเงินสดก็ได้ก็ดีนะคะใครว่าญี่ปุ่นสะอาดจนไม่มีขยะนะก็มีเนาะมีบ้านใหม่ใช่หรือเปล่าบ้านตัวอย่างบ้านใหม่นี่เขาบอกว่ามันมีรถเป็นแบบชัตเตอร์บัสเล็กๆนี่วิ่งภายในชุมชนด้วยดีมากๆเลยนะเผื่อใครจะวิ่งภายในเมืองใช่ไหมที่เพื่อนๆได้ยินเสียงหึมเมื่อกี้คือชินคันเซ็นนะที่ผ่านไปเมื่อกี้แต่นี้ค่าที่จอดรถถูกจังใช่นี้1วันนะ200เยนเท่านั้นเอง2วันก็แค่จะผิดกับค่าจอดรถแถวอาซากุสะนะอันนั้นนับเป็นนาที200เยนอาจจะห่างไกลความเจริญจริงอย่างนี้ก็ดีเผื่อบางทีแบบเราขับรถมาจอดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นชัตเตอร์บัสไปทำงานในเมืองนี่นะครับเป็นจุดจอดจักรยานนะที่อยู่ใต้สถานีนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องชุมชนเขาก็จะเอารถจักรยานมาจอดแบบนี้นะครับแล้วก็ขึ้นรถไฟไปต่อนะเห็นว่าเยอะมากๆเลยคนที่นี่ก็เน้นเดินทางรักสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าไปทางขวานะจะมีชัตเทิลนิวชัตเทิลนะเป็นรถไฟระบบไฟฟ้าที่ใช้ยางวิ่งนะครับส่วนตรงนี้เป็นเหมือนกับเป็นทางเดินสำหรับเดี๋ยวลองสาวแซ่บลงไปยืนดิจะมีใครจอดไหมไปเลยไหมไม่ไปเขาให้ไปแล้วทางนี้ยังไม่นี่นะครับไม่มีใครจอดให้เลยมีจอดให้คนหนึ่งนะพงเห็นเราถือกล้องมั้งนะแต่คุณลุงคนนี้ใจดีมากเลยอ่ะคุณลุงตั้งท่าจอดมาตั้งแต่ต้นนะคุณลุงเขาเห็นเราถือกล้องมั้งไม่หรอกอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นทางเดินทางวิ่งขี่จักรยานทางคนพิการนะครับใช้ร่วมกันหมดเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วรถจักรยานจะวิ่งเลนนอกโซนที่ติดกับสวนก็เป็นคนเดินนะอันนี้เราก็จะเห็นคุณลุงเจ้าของบ้านกับคุณยายคุณตาคุณยายก็ออกมาเก็บใบไม้นะตัดใบไม้ตัดกิ่งเนี่ยมีคนวิ่งไปตามเส้นทางรถไฟเส้นทางชินคันเซ็นนะครับมันก็เปิดพื้นที่ทำให้เป็นพื้นที่สำหรับ เอามาใช้ในการเดินทางเดินออกกำลังกายได้นะครับนี่สาวแซ่บก็กำลังวิ่งต่อไปนะครับเป็นไงบ้างตอนนี้เหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเราวิ่งช้านะวิ่งจับแจ็คของเรากินเยอะกว่าวิ่งอ่ะนั่นไงเผยความลับมาแล้วก็ต้องห้ามบ่นเวลาวิ่งบ้านหลังนั้นมีความเป็นยุโรปดีนะสีขาวนั่นแถวนี้บ้านสวยนะโซล่าเฮาส์ใช่ไม่ใช่แล้วแถวนี้บ้านสวยนะใช่แถวนี้บ้านสวยอยากมาอยู่ไหมล่ะเนี่ยข้างบ้านแต่จะบอกว่าก็ขึ้นชัตเตอร์บัสได้นะแต่ถ้าชัตเตอร์บัสแบบเสียนี่ก็จบเลยนะไปรถบัสเลยไม่ใช่ชัตเตอร์บัสนิวชัตเตอร์ใช่ข้างๆบ้านนี้เขาก็มีแบบที่ปลูกผักก็ต้องไปดูสถิตินะคิดว่าเขาคงไม่ได้เสียเนี่ยครับมีเงินเซ็นนะที่บอกนะไปแล้วนะครับชิงเงินเซ็นเสียงดังมากเลยนะอบลุงยังพูดไม่จบชิงเงินเซ็นไปแล้วครับอันนี้ลาเวนเดอร์ไหมอยากไปดูอันนี้เป็นแปลงผักนะคะไม่ใช่ลาเวนเดอร์แต่ว่าเป็นดอกไม้สีม่วงๆนะเป็นแปลงที่เขาปลูกผักปลูกต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้สิพืชผักสวนครัวนะคะอยู่บริเวณคลัสเตอร์ของหมู่บ้านซึ่งเห็นดอกสีม่วงๆนี้แบบสวยงามเลยทีเดียวอย่างนี้ก็ดีนะคะไม่ต้องไปทำสวนไกลโอเคกลับสู่แทร็กของเราต่อไปดีกว่าค่ะจะให้ดูนะครับเนี่ยขนาดสถานีรถไฟนี่นะครับเป็นนิวชัตเทิลที่วิ่งเข้ามานะเขาเข้าสถานีแล้วนะครับอันนี้ขับเคลื่อนด้วยล้อยางนะครับจะเห็นว่าก็มีห้องน้ำบริการให้กับผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะก็มีแยกชายหญิงนะครับมีคนพิการนี่ในห้องเลยหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ